ปีนี้ใค่มงลงไม่รู้แต่บอกเลยว่าผัดขึ้นช่ายปลากระพงจานนี้มงลงแน่นอนวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีปลากระพงไข่ไก่แป้งทอดกรอบกระเทียมขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าแดงส่วนซอสจะใช้เป็นซอสเต้าเจี้ยวซอสถอยหนังลมน้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวและพริกไทยิ่มจากตีไข่ไก่สองฟองแล้วนำเนื้อปลากระพงที่เราหั่นเป็นชิ้นมาชุบกับไข่จากนั้นนำลงไปคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วนำไปผักไว้ก่อนวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะด้ามกราเดเตอร์ไฟจีเจากซ์อิน้ัามันแล้ว ทอดปลาด้วยไฟปานกลางทอดจนปลาของเราสีเหลืองกรอบน่าทานแบบนี้ใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยแล้วตามด้วยกระเทียมสับเป็นกระทะที่ผัดลื่นสุดๆใส่ซอสเต้าเจี้ยวผัดให้หอมแล้วตามด้วยน้ำะอาจากนั้นปรุงรสเพิ่มด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยผัดต่อจนซอสข้นได้ที่แล้วตามด้วยเนื้อปลากระพงทอดกรอบผัดให้ซอสเคลือบเนื้อปลาตามด้วยขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าแดงผัดต่ออีกเล็กน้อยก็พร้อมเสิร์ฟบอกแล้วว่าทำง่ายอร่อยฟินมากส่วนใครที่กำลังอยากได้กระทะด้ามกราเดเตอร์ไฟจีเอ็กซ์อินดักช ก <Go. S 2> สนใจสังสส่งซื้อสินค้าจิมตะกาได้เลย